ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493นะคะและ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็มีข่าวค่ะมาฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีนะคะหรือว่าอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะครั้งนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสิงห์บุรีนะคะขอเชิญนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้านะคะณบริเวณงานเทศกาลของดีต้นโพและมหากรรมโอท็อปของเมืองสิงห์บุรีครั้งที่1ณบริเวณตลาดนัดผ้านะคะตรงข้ามบขส.สิงห์บุรีระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง6กันยายนนะคะโดยภายในงานค่ะจะนำรูปหล่อเหมือนจำลองหลวงปู่ประดัดลอดหรือว่าหลวงปู่ลอดนะคะแห่งวัดกลางพรมนครแล้วก็รวมไปถึงนะจะได้มีโอกาสได้นมัสการนะได้สักการะบูชากันในงานด้วยที่สำคัญเลยมีการจัดแสดงสินค้าโอท็อประดับสุดยอดของทุกอำเภอนะคะในจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมนะคะชมประเพณีนะคะแล้วก็รวมไปถึงศิลปินดาราจากกันตนาก็จะไปร่วมงานที่นี่ด้วยเที่ยวฟรีชมฟรีแล้วก็ได้บุญกลับบ้านไปทุกคนก็อย่าลืมนะคะไปเที่ยวงานกันได้นะใครที่อยู่ใกล้ๆสิงห์บุรีหรือว่าอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเองก็ตามนะคะนี่ก็ฝากข่าวเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ถ้าเป็นเฉพาะตัวเลขนะคะไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามานะระบุแค่เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นก็พอนะคะเอาล่ะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะเด็กหญิงปาคุณปาลินทับทอง5พฤศจิกายน2546นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง15นาทีพุธกลางวันค่ะบอกว่าพื้นดวงจะเรียนได้สูงหรือเปล่าจะเกเรไหมอ่ะถามลัคนาด้วยนะฮะกรุงเทพมหานครก็เป็นพุธกลางวันถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะก็จะเตือนในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างจะหวือหวาหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของเด็กคนนี้ไม่ต้องห่วงนะพระฤหัสสัปดีเล็งดวงชะตานะครับก็อย่างน้อยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือและในแง่ของทักษะพื้นกำเนิดก็เป็นเดชด้วยนะมีความสามารถในการดำเนินการเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จดวงนี้เกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาผมก็ไม่ห่วงเช่นเดียวกันเหมือนกับจะมีคนคอยช่วยอุปถัมภ์นะอาจจะไม่ถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ได้หรือคนแนะนำให้เรียนในสิ่งดีๆฉะนั้นในเรื่องของการขอทุนอันนี้ฝากไว้พิจารณานะในอนาคตอย่างน้อยระดับปริญญามีเห็นอาชีพที่ควรจะศึกษาเล่าเรียนนะของน้องเขาเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์เต็มที่เลยนะครับดนตรีศิลปะการแสดงในเรื่องของพวกแฟชั่นการออกแบบในเรื่องของพวกคหกรรมฟู้ดไซด์เกี่ยวข้องกับอาหารถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนไฟแนนซ์อีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบลักษณะพวกงานบริการก็เป็นพยาบาลนี่แหละนะครับหรือว่าลักษณะพนักงานรีเซพชันพวกแอร์สจ๊วตอันนี้คือสิ่งที่เด่นลองสังเกตดูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมจิตนะคะ21มกราคม2526ค่ะเวลาเกิดนะคะประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีจรนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่แล้วก็ฝากระวังปัญหาด้วยนะครับก็ของคุณช่วงนี้ถ้าสะดวกนะให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โชคลาภซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณโพสต์นะคะ15ธันวาคม2501เวลาเกิด6นาฬิกา15นาทีวันจันทร์งานที่สมัครไว้จะได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57นะจริงๆแล้วเกณฑ์ในเรื่องของงานก็ยังไม่ค่อยเด่นนะจังหวะเวลาที่ดีนะครับคืออย่างในช่วงนี้พอบอกว่าไม่ค่อยเด่นก็ยิ่งต้องขวนขวายอาจจะเพิ่มช้อยส์หรือทางเลือกมากกว่า1งานหรือเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่ข่าวดีก็คือเข้าย่าง58เนี่ยกลับมาเป็นสีเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นนะฉะนั้นช่วงนี้ควรขวายเยอะๆส่วนหลังวันเกิดฝากทำบุญนิดหนึ่งถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพิมพ์ชนกนะคะ14สิงหาคม2558
เวลาเกิด 11:13 วันศุกร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าคะครับน้องเพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันเองพิมพ์ชนกบางตัวนะพิมพ์ชนกพิมพ์ชนกก็ใช้วรรคมนตรีนำแล้วก็เลขศาสตร์ก็สวยคู่มิตรนะฮะนามสกุลเสียงเสียงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ผมว่าสะกดผิดแน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้สระเอสอเสือไม่โทยอยักษ์งงไม่น่าจะสะกดได้ใช่ยังไงรบกวนแต่ลำพังชื่อโอเคนะยังไงรบกวนส่งนามสกุลเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะลัคนาราศีอะไรคะเกิดจังหวัดตรังตรังอยู่วักเสาเนี่ยนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะน้องหนึ่งขวบก็จะเตือนแล้วกันนะช่วงนี้แรกเกิดนี่แหละของน้องเขาให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะครับดาวอายุอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยสำคัญนะโดยเฉพาะขวบปีแรกนะครับส่วนดวงโดยรวมจริงๆแล้วก็นี่ก็ไกลพอสมควรนะของเขาเนี่ยอย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะนะเอาเป็นว่าปีนี้ตั้งหลักดูแลสุขภาพของเขาให้ดีที่สุดแล้วก็ในส่วนของชื่ออย่างที่ผมเรียนเนี่ยส่งข้อมูลในส่วนของนามสกุลเข้ามาใหม่อีกครั้งครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1สิงหาคม2502ค่ะเวลาเกิดประมาณ8:00 น.ถึง 9:00 น.วันเสาร์ถามเรื่องงานแล้วก็รวมไปถึงสามีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57ความรักคู่ครองถ้าประคับประคองผ่านช่วงย่าง56ที่เพิ่งผ่านพ้นมาได้เนี่ยหลายๆอย่างจะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับจะมีคนหนุนหลังจะมีคนเห็นด้วยนะจะมีพรรคพวกมากขึ้นไม่เหนื่อยเหมือนกับช่วงปีที่เพิ่งผ่านพ้นมาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐธิดานะคะ4 ธันวาคม 2531เวลาเกิด8:43 น.วันอาทิตย์ถามเรื่องงานทำอะไรดีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะดาวอาทิตย์นะครับก็หมายถึงว่าถ้าลงทุนทำธุรกิจนะเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์พวกไอทีคอมพิวเตอร์อันนี้ถือว่าเด่นถ้ารับราชการก็ต้องแบบเป็นลักษณะงานราชการจริงๆอย่างพวกกรมการปกครองอย่างเงี้ยอันนี้คือถึงจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวถือว่าดีมากครับส่วนเบอร์โทรก็90 81 แล้วก็ 20ค่ะใช้เบอร์แรกเป็นหลักมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์มีหลักฐานความมั่นคง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเกษรานะคะ15 มกราคม 2536เวลาเกิด1:06 น.ระบุว่าเป็นวันศุกร์สุขภาพการเงินแล้วก็รวมไปถึงความรักค่ะฟ้ายังไม่สว่างนะครับก็ถือว่ายังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่ปีนี้ความรักทายดีนะครับถ้ายังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจก็มีเกณฑ์จะได้เจอและถ้ามีการคบหาอยู่นะครับก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังกว่าที่เคยส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาภูมิแพ้ครับลำไส้ครับแล้วก็สูงวัยระวังพวกโรคเกาต์โรคกระดูกตลอดจนเลยเลข3ไปแล้วเนี่ยเช็คอัพเป็นประจำปีละครั้งอย่างน้อยขอให้ถามครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสบายพรนะคะ1 กุมภาพันธ์ 2518เวลาเกิด3 ทุ่มตรงวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์นะถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆก็อาจจะให้คนอื่นช่วยเลือกให้แล้วกันนะทำนองนั้นส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรกาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนอริเรือนเงินนะก็ระวังชักหน้าไม่ถึงหลังมีปัญหาสภาพคล่องเกิดภาระหนี้ของคุณเนี่ยช่วงนี้มันตักบาตรถวายเป็นพระ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวริสารนะคะ21 กันยายน 2532เวลาเกิด9:00 น.นะคะวันพฤหัสบดีการเงินโชคลาภแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ความจริงถ้าถามในระยะสั้นเนี่ยนะเพราะเขาปีก็ตกราหูที่เป็นสีถ้าเป็นในช่วงใกล้ๆนี้ก่อนจะถึงวันเกิดก็มีโอกาสนะสมหวังในเรื่องของการเดินทางแม้กระทั่งเข้าย่าง27 มรณะก็เป็นสี
มีเกณฑ์ครับสำหรับคุณวริศลาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริพัฒน์สอนนะคะ18มิถุนายน2541ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:06 นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของลัคนาราศีก่อนเลยนครราชสีมาบ่าย 2:06 นาทีโคราชลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะจ๊ะสาขาอาชีพที่ควรจะศึกษาหัวดาวอาทิตย์สวยมากเลยนะครับก็ดาวอาทิตย์ก็วิศวะไฟฟ้าทุกสาขานะไฟฟ้ากำลังก็ได้อิเล็กก็ได้อินสตรูเมนต์ก็ได้พวกคอนโทรลก็ได้พวกวัดคุมพวกนี้นะครับไฟฟ้าดาวอาทิตย์ยังหมายถึงพวก IT คอมพิวเตอร์จะเป็นวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตคอมหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตคอมเพื่อเขียนโปรแกรมหรือว่าดูพวกเน็ตเวิร์กฮาร์ดแวร์ได้ทางนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพัฒน์นะคะ11กรกฎาคม2548เวลาเกิด2ทุ่ม39นาทีวันจันทร์เรียนอะไรดีแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ของคุณเนี่ยหลักๆนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะเตือนปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันในเส้นเลือดเนี่ยซึ่งมันมีโอกาสจะเชื่อมโยงไปหลายกลุ่มโรคไม่ว่าจะเป็นหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตก็ใช่ส่วนในเรื่องของจะเรียนอะไรดีพุทธสวยมากนะครับพุทธถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีนะครับถ้าชอบภาษาก็เรียนพวกอักษรศาสตร์ถ้าชอบในแวดวงสื่อสารมวลชนก็เรียนพวกวารสารนิเทศนะครับหรือว่าชอบรัฐศาสตร์พวกการทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายก็เน้นเป็นทนายความครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธวัชชัยนะคะ29สิงหาคม2502นะคะเวลาเกิด3ทุ่ม15นาทีวันเสาร์บอกว่านะถามเรื่องของโชคลาภถามเรื่องการงานถามเรื่องการเงินจ้าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง56อริเป็นกาลีระวังอย่าสร้างศัตรูอันที่1อันที่2สภาพคล่องไม่ค่อยดีระวังจะเกิดปัญหาภาระหนี้สินเกณฑ์เรื่องงานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะปีนี้สำคัญนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจัดมงคลนะคะ2พฤศจิกายน2535เวลาเกิดตี5 20นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์จะปลูกบ้านใหม่ทาสีอะไรดีจริงๆแล้วของคุณฉัตรมงคลยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ส่วนใหญ่โทนบ้านก็มักจะเป็นธีมที่เป็นสีอ่อนๆหน่อยนะครับก็ที่ใช้ได้ก็โทนเขียวดีนะครับนะเสริมเสน่ห์เสริมในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จหลักทรัพย์เงินทองนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งนะเน้นคนอุปถัมภ์ค้ำชูก็จะเป็นพวกสีเทาพวกนี้ได้นะหรือแม้กระทั่งในบ้านออแต่ชมพูปีนี้ไม่เอานะก็สองกลุ่มฮะเขียวเทาแม้กระทั่งพวกน้ำตาลก็ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2497เวลาเกิด8นาฬิกาตรงนะคะวันศุกร์ถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของสุขภาพแล้วก็จะขายที่ดินได้ไหมปฏิทินตรงกับวันศุกร์ความจริงช่วงถ้าปีที่แล้วเนี่ยมีคนมาติดต่อทำธุรกรรมหรือว่าปีที่แล้วประกาศขายอย่างจริงจังเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนมือในเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยจะเด่นกว่าในช่วงนี้นะนะครับเดี๋ยวลองดูนะตอนนี้ย่าง62ถ้าไม่ได้ในช่วงปีที่ผ่านมาก็อาจจะต้องรอจนถึงเข้าย่าง63ไปแล้วนะย่าง63ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอังคารคนที่คบอยู่นะคะตอนนี้อายุมากกว่า6ปีจะอยู่กันยืดหรือเปล่าคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับแหมปีนี้มันอุตสาหะนะด้วยพื้นชะตาประเด็นในเรื่องของอายุไม่ได้มีผลว่าเป็นเงื่อนไขอมัสที่ว่าจะสมกับรูปดวงของคุณแต่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าลักษณะการคบหาเนี่ยถ้าอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้เจอกันบ่อยครั้งกลับจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นประคับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง44นี้ไปให้ได้นะแล้วก็สำคัญมากๆในเรื่องของคำพูดคำจาเนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะครับละนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม้วยอาจารย์ชื่ออะไรคะชื่อป้าองค่ะครับจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะค่ะ18เมษาจ้ะ2499 2499กี่โมงเวลา11นาฬิกา15นาทีค่ะตรงกับวันอะไรเอ่ยวันพุธค่ะวันพุธจ้ะก็เป็นพุธพุธกลางวันนะจ้ะจะถามเรื่องอะไรกันคะจ้ะนี่จะรบกวนถามที่ตอนนั้นได้ถามอาจารย์เรื่องทำบาติกอะค่ะแล้วนี้อาจารย์บอกว่ามันไปเรื่อยๆมันต้องทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยจะถามอาจารย์ว่าอะไรงานอะไรที่มันถูกฉลกมากคะคือจริงเอาผมจำเราเคยไปเจอกันตอนบริจาคโลหิตด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจ้ะก็พี่ก็ได้รับบัตรจากสภากาชาดแล้วค่ะที่ไปจ้ะก็อย่างที่เรียนนะพอดีวันนั้นที่คุยกันก็วันนั้นไม่ได้ตั้งดวงอะนะแต่ว่าจากข้อมูลที่ทางป้าองค์ให้มาเนี่ยก็พอมาดูดวงตรงเนี้ยก็เห็นชัดเจนคำที่ผมบอกว่าก็พอทำได้เรื่อยๆไม่ได้เด่นเพราะว่ามันได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมนะส่วนหนึ่งแต่ถ้าใจรักใจชอบอยากทำอันนี้ไม่ว่ากันก็ทำเป็นอาชีพเสริมไปมองอะไรไว้บ้างมองกลุ่มไหนไว้บ้างไม่ได้มองอะไรค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี้ยเป็นครูค่ะแล้วนี้เกษียณแล้วแล้วตอนนี้ก็เลยอยากทำอะไรให้มันมีประโยชน์กับตัวเองจะมีใช้สมองอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็ดีเลยถ้าเป็นคุณครูนะถ้าสุขภาพร่างกายของคุณยังไหวก็รับสอนพิเศษก็ได้เพียงแต่ว่าอยากจะให้มีการเดินทางนะคือพูดง่ายๆไม่ให้รับสอนที่บ้านถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะไปสอนตามโรงเรียนนะครับหรือว่าสอนตามกลุ่มบ้านของนักเรียนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ไม่เบื่อด้วยแล้วก็ตอบโจทย์อันที่สองในดวงผมไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะครับถ้าอยากจะเรียนหรือศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้ถือว่าดีนะคุณจะคิดและก็พลิกแพลงอะไรได้อีกเยอะเลยพอเรามีความรู้ทางโลกอยู่แล้วค่ะนะสองกลุ่มนี้ผมยืนยันว่าทำแล้วมันจะดีกว่าไอ้ผ้าบาติกที่ทำคือมันขึ้นอยู่กับสุขภาพค่ะตอนนี้รับสอนที่บ้านเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีไม่อยากเดินทาง แล้วตอนนี้ปรากฏว่าก็เนี่ยจะเข้าปัญหาข้อที่สองที่จะรบกวนถามว่า มีปัญหากับไฟอยู่กับคอนโดที่อาศัยอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่า สาธารณูปโภคเขาไม่ดีทำให้นักเรียนไม่มาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะชนะกับเขาไหมคะในการไฟกับเขาอะค่ะเห็นไหมมันไม่สมรูปจริงๆเห็นไหมเมื่อกี้พอเราคุยกันผมไม่ทราบหรอกนะว่าพระองค์สอนหนังสือแล้วแต่ในดวงบอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีการจรมีการเดินทางถ้าปักหลักอยู่กับที่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ผมบอกนี่แหละก็ลองฝากไปพิจารณานะสมมติว่าถ้าเป็นลักษณะของการเดินทางใกล้ๆก็ได้ผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าได้ดีกว่าพี่เคยเดินทางไปสอนแถวบ้านเนี่ยค่ะแล้วมันไปเช่าอาคารอยู่แล้วก็มันไม่เวิร์คก็เลยต้องคืนอาคารเขาไปค่ะผมยังยืนยันเหมือนเดิมถ้ามีการจรมีการเดินทางลองเลือกลักษณะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายดูนะครับมันจะดีกว่าลำพังสอนปักหลักอยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วตอนนี้ที่ไฟกับคอนโดเนี่ยค่ะถึงขั้นสคบค่ะถึงขั้นทนายอะไรเงี้ยเราจะชนะไหมคะเป็นคดีความหรือยังยังค่ะอยู่ในไกล่เกลี่ยถ้าไกล่เกลี่ยได้ให้คุยนะครับถ้าถามว่าในช่วงอายุย่าง60เนี่ยนะถ้าประนีประนอมได้น่าจะได้ข่าวในทิศทางที่น่าพอใจให้คุยให้เจรจาค่ะนะครับมีโอกาสฮะมีโอกาสมีโอกาสแล้วก็พยายามนะแม้กระทั่งเขาบอกว่าคนที่สอนศีลไม่กินกันคนที่เคยเป็นอริต่อการปีนี้พยายามเปิดใจอาจจะเป็นคู่ต่อสู้เราในแง่ของคอนโดที่เราอยู่ก็ได้พยายามลดทิฐิลงปีนี้ศัตรูจะกลายเป็นมิตรนะเปิดใจกว้างๆนิดนึงนะครับจ้ะอาจารย์คะดีใจที่ได้ร่วมกุศลนะคะอาจารย์จัดทีมงานมีความสุขนะและจัดอีกนะคะ
ครับก็เดี๋ยวคอยจะได้ไปร่วมด้วยได้ได้ยินดีครับเดี๋ยวยังไงช่วงประมาณปลายกันยาก็คงมีกิจกรรมอีกนะเดี๋ยวยังไงคอยฟังข่าวนะจ๊ะว่าจะเป็นคุณว่าไปด้วยนะโอ้ค่ะถ้าไม่ติดภารกิจเดี๋ยวไปเจอกันเลยใช่ไหมคะค่ะไม่เจอค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันเนาะโอเคนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเอาละนั้นมา SMS กันต่อเลยนะคะคุณอีท12พฤศจิกายน2514นะคะเวลาเกิด 16:30 นวันศุกร์ถามเรื่องของงานถามเรื่องของเงินแล้วก็สามีค่ะความจริงใกล้เคียงกับดวงเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง44เกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยกาลีมันจี้ไปที่เรือนอลินะครับก็ต้องบอกว่าระวังชักหน้าไม่ถึงหลังอย่าให้ใครขอยืมมีเกณฑ์เสียทรัพย์หนี้ศูนย์นะครับของคุณเนี่ยหมั่นทำทางกับคนชรานะในช่วงปีจรนี้ SMS ต่อมาค่ะคุณพีรพลนะคะเกิดวันที่14ตุลาคม2524เวลาเกิด 5:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดนครราชสีมา 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธโคราชนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพนะระวังในเรื่องของราหูเนี่ยก็ไม่ถึงหนี้สินนะใช่เกิดขึ้นแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งพวกคดีความพวกนี้อาชีพขายไส้กรอกก็คือของกินนั่นแหละของกินในพื้นชะตาทำได้ไหมก็พอได้นะฮะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยในความหมายก็คืออาจจะต้องจรเดินทางคิดพัฒนาปรับปรุงศูนย์และปีนี้ดาวอาชีพมันไม่ค่อยดีนะของคุณเนี่ยให้ประคับประคองให้ผ่านตุลานี้ไปในแง่ของผลประกอบการจะน่าพอใจกว่านี้นะครับช่วงนี้ก็ให้คุณเนี่ยลบพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งฤดีนะคะเกิดวันที่15ธันวาคม2527เวลาเกิดนะคะ 5:01 นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์ถามเรื่องของดวงชะตาชีวิตนะคะโชคลาภหลักทรัพย์เงินทองแล้วก็เรื่องของคู่ครองค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาความรักจะตอบเป็น2ส่วนด้วยพื้นดวงอาจจะไม่ค่อยสมหวังนะฮะอยู่กับใครแล้วเหมือนก็ต้องโอนอ่อนต้องตามใจนะเราเสียเปรียบแต่ว่าปีจรเนี้ยถ้าได้คบหากับใครนะอยู่คนที่ว่านี้นะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นตัวจริงสำหรับอนาคตและยิ่งถ้าเขามีตำหนิก็ถือว่ามีโอกาสจะคบหากันได้อย่างยืดยาวมากยิ่งขึ้นในเรื่องของโชคลาภไม่เด่นสภาพคล่องปีจรนี้รับซ้ายใจขวาถวายเทียนพรรษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณภัทรสอนนะคะถามในดวงชะตาทุกอย่างนะ6พฤศจิกายน2521เวลาเกิด 8-9 โมงวันจันทร์ถามทุกอย่างคงจะเตือนแล้วกันนะครับก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในกรรมะเป็นกาลีนะก็จะเตือนให้ระวังปัญหาในเรื่องของงานโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะรวมถึงในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่อยากให้อดทนและอยู่ในจุดเดิมเพราะเกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยดีหลังวันเกิดก็ถวายสังฆทานเพราะก็น้ำดื่ม15ขวดครับเบอร์โทรศัพท์58ค่ะ58นะขยับเป็น59เถอะครับ58เห็นผิดเป็นชอบ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณโอชานะคะ22กันยายน2514ค่ะเวลาเกิด 11:00 นตรงนะคะพูดกลางวันถามเรื่องงานความรักคู่ครองตอนนี้มีปัญหากันอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับกาลีแตะจริงๆคืออย่างนี้ ขออภัยครับแม้กระทั่งหลังวันเกิดเองก็ยังต้องประคับประคองนะคุณโอชาค่อนข้างจะเปราะบางในเรื่องของความรักนะครับหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณนะซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดและพยายามข้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดสำคัญนะในช่วงย่าง45ที่กำลังจะมาถึงหรือแม้กระทั่ง46 2ปีที่ผู้นี้ไม่ได้อยากให้เสียกำลังใจแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องผ่านไปให้ได้ไม่มีใครดีทุกปีแต่งานมีโอกาสได้ขยับขยายจะมีคนแนะนำช่องทางเรื่องงานใหม่ๆมาให้ครับค่ะและช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากโทรเข้ามาลงทะเบียนก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะ